ครับเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการคัดลื่นคัดหมดของ MSX คันนี้ที่เคยทำคลิปไปนะครับผมจะพูดตรงๆนิดนึงนะครับก็คือแผ่นคัด MSX นะครับมันมีทั้งหมด5แผ่นนะมีทั้งหมด5แผ่นนะครับใน5แผ่นนั้นมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับพี่น้องนะแยกเป็น2ส่วนยังไงนะครับไอ้คัดรุ่นนี้นะครับ MSX ที่มันลื่นมันจะลื่นแผ่นนอกสุดกับแผ่นในสุดนะครับตรงนี้นะครับแผ่นคัดไอแผ่นนอกสุดกับแผ่นในสุดเนี่ยมันจะใช้อีกรหัสหนึ่งนะแล้วไอ้3แผ่นตรงกลางมันจะเป็นอีกรหัสหนึ่งนั่นหมายความว่ามันใช้แผ่นคัดอยู่2ชุดไอแผ่นคัด2ชุดนี้ความหนามันไม่เท่ากันด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ฝากให้คิดเป็นแนวทางนะครับหากว่าใครเจอปัญหาให้วัดดูดีๆนะครับแผ่นคัดแผ่นนอกสุดกับแผ่นในสุดของตระกูล MSX จะหนากว่าปกตินะครับอีก3แผ่นหนึ่งมันจะหนาเท่าเว็บ125นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไปลองทำการวัดดูนะครับทุกท่านนะ